สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับคุณอำนาจอีกแล้วนะคะวันนี้ Happy Anniversary ค่ะครบ10 7ปีคุณอำนาจก็บอกว่า17ปีแต่กบ16ปีนะมา11ปีทำไมข่าวนี่อย่านอกเรื่องก็คือขอย้อนไปสักหน่อยนะเผื่อเพื่อนท่านไหนที่ยังไม่รู้ว่าอะไรนะก็คืออย่างที่บอกนะทุกคน เราเนี่ยเจอกันจากญาติพี่น้องแล้วก็คุยกันจากอีเมลมาเรื่อยๆแล้วก็โทรศัพท์มาเรื่อยๆจนถึงวันที่11ของเดือน4นะทุกคนเจอกันครั้งแรกวันแรกแล้วทีนี้หลังจากนั้น7วันก็คือวันที่17เมษายนก็คือไปแต่งงานกันนะที่อุบลนะคะก็คือคุณแม่สามีเป็นพยานให้เรา2คนค่ะทุกคนก็วันนี้ก็เป็นวันครบรอบแต่งงานของเราก็อยู่ๆก็คิดถึงคุณแม่สามีขึ้นมาก็เหมือนกับบ่คิดว่าวันนี้เป็นวันอะไรอะไรแบบก็ย้อนความคิดย้อนอดีตไปนะทุกคนก็เหมือนเดิมค่ะทุกๆปีก็โอ้น้ำลายกระเด็นขอโทษค่ะก็ทุกๆปีก็กินข้าวนอกบ้านบ้างบางครั้งก็ไม่ได้กินบ้างแต่ปีนี้ก็ถือโอกาสว่าไปกินข้าวนอกบ้านนะคะทุกคนเพราะว่าเนื่องด้วยทุกคนจะเห็นว่ากบอ่ะไม่ได้ไปกินข้าวนอกบ้านนานมากจริงๆทุกคนก็วันนี้ก็เลยชวนคุณสามีว่าจริงๆแล้วนางอ่ะไม่มีแผนอะไรหรอกสามีกบอ่ะเป็นคนที่เดินข้างหลังกบให้กบเป็นคนพาไปข้างหน้าว่าวันนี้เธอทําอะไรทําเลยเขาก็จะเป็นคนเดินตามเองเขาบอกที่นี่ไม่มีปอนะถ้าไม่ปอนะลูกพาเลยนะที่เห็นไหมเขาไม่มีอะไรจริงจังเลยเขาพากบโจ๊กตลอดโอเคค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่รักที่รักหนูแล้วก็ดูแลหนูมาตลอดตั้งแต่วันก่อนแต่งงานจนถึงวันนี้นะคะอันนี้ก็16ปีแล้วโอเคค่ะก็ยังไงพวกเราก็รักกันทุกวันอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าแค่มันเป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันนะคะทุกคนแต่จริงๆแล้วทุกๆวันคือวันสำคัญของเราสองคนนะคะทุกคนแต่ว่าก็เพิ่มความพิเศษขึ้นมาอีกวันหนึ่งนะคะโอเคค่ะไปกินข้าวด้วยกันค่ะอย่าโฟกัสที่สิวนะทุกคนเม็ดใหญ่มากอักเสบคุณอำนาจบอกว่าทำไมต้องเป็นวันพิเศษล่ะถึงจะไปกินก็บอกว่าไม่เป็นเขาบอกว่าไม่วันพิเศษก็ไปกินได้นะพาไปกินได้นะอยากไปแต่หนูมีความรู้สึกว่าเราเป็นคนกินข้าวเราเป็นคนไม่ค่อยชอบกินข้าวนอกบ้านแต่ถ้าเรากินข้าวนอกบ้านถ้าพูดถึงร้านฝรั่งอ่ะผมก็อยากจะมีโมเมนต์ว่ามันเป็นวันพิเศษวันอะไรที่มันสำคัญสำหรับผมแต่ถ้าไปกินร้านอาหารแบบเอเชียฟู้ดนู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ยก็ไม่จำเป็นต้องเป็นวันพิเศษไปวันไหนก็ได้แต่ร้านฝรั่งอ่ะนานๆผมจะไปทุกคนเพราะว่าถามว่าทำไมถึงนานๆไปเพราะว่าก็ไม่ค่อยกินอาหารฝรั่งสักเท่าไหร่เราเป็นประเภทที่กินอาหารไทยแล้วรู้สึกว่ามันอุ่นท้องอยู่ท้องแต่ถ้าเป็นอาหารฝรั่งก็กลับมากินข้าวบ้านเหมือนเดิมโอเคค่ะไปกันเลยนี่ค่ะทุกคนพร้อมมากินที่ Times Square นะคะทุกคนร้านยาเฮาจริงๆกบตอนแรกว่าไปช้อปปิ้งดีไหมแต่ว่าไม่หรอกอยากจะไปช้อปปิ้งที่ H&M ไงแต่ทีนี้เสร็จคิดไปคิดมาไม่หรอกไม่ช้อปปิ้งหรอกก่อนตรงนี้ทุกคนที่กบพาทุกคนมามันมีสนามหญ้าเนาะแล้วนี่เขาสร้างเป็นตึกขึ้นมาแบบนี้อีกแล้วไม่มีที่ให้เดินเมื่อก่อนเนี่ยเป็นสนามหญ้าอย่างสวยเลยเขาก็คงจะแบบว่าทำเป็นบิสเนสดีกว่าเอามาเป็นสนามหญ้าไม่ได้ตังค์คิดว่านะทุกคนกบคิดว่าเขาคิดแบบนั้นโอเคไปกันเทนเปิดหรือเปล่าอย่าเฮาค่ะทุกคนทำไมเงียบจังแน่ร้านนี้แหละทุกคนที่กบจะพาทุกคนมากินร้านนี้เดี๋ยวกบจะเดินมาตรงนี้โอ้ร้านนี้ร้านอะไรที่รักร้านขายของบ่ร้านนี้เปิดแค่เช้าแน่ร้านนี้ชุบคนมีลมข้างบนด้วยคิดเหมือนเชียงรายเอาหนูเชียงรายหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ค่ะอันนี้ลาสเวกัสนะไม่ใช่เชียงรายนะทุกคนสวยเนาะไอเดียดีทำเหมือนประเทศไทยเลยข้างในแล้วค่ะทุกคนโอเคป่ะน้ำเต็มหมด
ถ้าหนูเข้าไปอยู่ในนี้ก็ดีดิเมาทั้งวันมาในร้านแล้วนะคะทุกคนให้ผมจะถ่ายแผนกล้องให้ดูแอบดูคุณลุงดูเมนูค่ะทุกคนเครื่องดื่มกบมาแล้วค่ะทุกคนคุณทำหน้าดื่มอะไรคะสไปรท์อันที่รักให้หนูให้ตัวเองชิมอันนี้ไม่ต้องคนไม่ต้องคนให้คุณทำหน้าชิมโอเคไหมว้าวว้าวโมจิโต้อันนี้โมจิโต้นะคะทุกคนแต่รสชาติเป็นแมงโก้แต่ปกติเนี่ยมอจิโต้เนี่ยที่กบสั่งดื่มประจำเนี่ยไม่ใช่ประจำที่กบเคยสั่งดื่มที่ประเทศไทยจะมีแค่ไม่มีเฟลเวอร์หรือไม่มีเขาเรียกเฟลเวอร์ใช่ไหมรสชาติใช่ไหมมันก็เป็นแบบไม่มีแต่ว่าที่นี่คือมีแมงโก้มีแอปเปิ้ลหรอสตรอเบอรี่แล้วแต่เราจะสั่งดื่มทุกคนนี่ไหนมาดูซิคุณน้ำหน้าบอกว่าอร่อยมันซ่าไงมันก็โมจิโต้มันมีโซดามีมะนาวมีมิ้นมีโซดามีมะนาวมีมิ้นแล้วก็มีรัมมีวอสก้าทุกคนมันไม่มีรสแล้วก็ไม่มีแบบความหอมของแมงโก้ที่รักดีแคฟูโทรศัพท์ดีมันมีความหอมของแมงโก้สามีบอกว่าคุณน้ำหน้าบอกว่าอร่อยปกติคุณน้ำหน้าจะไม่ดื่มนะถ้าแบบไม่รู้แล้วแต่ปกติที่นั่งจะไม่ดื่มอยากให้คุณน้ำหน้ามานั่งด้วยเบอร์เกอร์นะคะไอ้เบอร์เกอร์จริงๆแล้วเนี่ยเราจะสั่งอีกหนึ่งอย่างทุกคนแต่ว่าเขาแนะนำว่ามันจะเยอะเกินไปสำหรับเราไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่พอเราก็สามารถสั่งเพิ่มได้ทุกคนโอเคเอ็นจอยค่ะอร่อยไหมหอมมันยังหอมมากทุกคนอันเนี้ยหนูอร่อยมากนี่ผมสั่งเป็นเบอร์เกอร์แล้วก็อันเนี้ยทุกคนเป็นอะไรนะหอมหัวใหญ่ทอดหนูอยากรู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยนาโชนเนี่ยเนี่ยละโอเคไหมทุกคนกบอยากจะให้ทุกคนเห็นจังเลยอ่ะเนี่ยคือแล้วมันอะไรวะเนี่ยทุกคนนี่เหมือนเนื้อเลยเหมือนเนื้อดิบเลยทอดมาทีละชิมแอบถ่ายที่รักนะแบ่งกันคนละครึ่งทุกคนมันเยอะคนคุณน้ำหน้าบอกว่าเบอร์เกอร์แบบรู้สึกว่าอร่อยที่สุดที่กินมาไม่อยากจะเชื่อมันนุ่มใช่ไหมเนื้อมันแบบเนื้อมันนิ่มอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูทุกคนเนื้อมันนุ่มให้ดูขยับนี่มันเป็นแบบนี้นี่เนื้อมันนุ่มมันเหมือนกับหมักมาดีอ่ะที่รักเนาะคุณน้ำหน้าชอบเลยอ่ะสาหร่ายเป็นเส้นๆเนาะอันนี้จานนี้เลขคอมเมนต์ใช่ไหมเลขคอมเมนต์ก็คืออร่อยแนะนำอันนี้อร่อยจริงกบกินทุกคำบอกว่าอร่อยทุกคำแต่อาจจะเผ็ดนิดหน่อยเผ็ดอันนี้เผ็ดมากแต่อร่อยทุกคนกบอยากให้ดูเบียร์แก้วนี้อันนี้แก้วนะทุกคนอันนี้แก้วเนี่ยแก้วเบียร์ทุกคนใหญ่มากคุณน้ำท่านบอกว่าที่รักเมื่อไหร่จะหมดแก้วสักทีของเขาจะโซดาจะหมดพอดื่มไปครึ่งแก้วแล้วเอาไปดูที่โซดาเถอะนี่ก็โซดาหมดไปครึ่งแก้วน้ำชดแก้วไหนชดแก้วเราแฮปปี้อันนิเวอร์ซารี่ค่ะ
นเขาเอาอันนี้มาให้กบเทสนะคะมาดูว่าเป็นยังไงนะใหม่แก้วแล้วค่ะทุกคนแต่พวกเราอย่าว่าแต่กบดื่มแล้วกบแบบเดือดดาหรือเปล่าพนักงานเสิร์ฟของเราก็เดือดดาเอาน้ำมาเทใส่แก้วสไปค์คุณสามีแก้วที่สองของวันนี้อย่าให้เห็นหน้าคุณสามีเลยคือกบเข้าใจนะว่าอันนี้มันเป็นเบียร์สดนะคะทุกคนกบไม่แนะนำการดื่มแอลกอฮอล์เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะแต่ว่ากบไม่ได้แนะนำอเมริกาเขาดื่มเบียร์จากแก้วเลยนะเขาไม่ใส่น้ำแข็งนะทุกคนแต่ที่กบเวลากบอยู่เมืองไทยกบก็จะใส่น้ำแข็งในแก้วเบียร์ด้วยแต่ที่นี่อ่ะคือกบสังเกตเห็นทุกคนแล้วที่นี่ก็ไม่นิยมเอาน้ำแข็งใส่เข้าไปในแก้วเบียร์นะทุกคนเพราะว่าอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่ก็อุณหภูมิข้างนอกก็เย็นอยู่แล้วแต่ถึงแม้ว่าจะร้อนแต่เขาก็ไม่นิยมเอาน้ำแข็งใส่เข้าไปในเบียร์ที่ประเทศไทยใส่แต่ที่นี่ไม่นิยมก็เย็นอยู่แล้วเออใช่มันเย็นอยู่แล้วเออสังเกตไหมว่าต่างชาติที่เป็นแบบฝรั่งเขาจะไม่ค่อยใส่น้ำแข็งเข้าไปในเบียร์แต่โกบากเราเป็นคนเอเชียหรือเป็นคนไทยเนี่ยหลายๆที่ก็จะเอาน้ำแข็งใส่เข้าไปในเบียร์ทุกคนใช่ไหมมันเย็นแต่ที่แต่เมืองไทยก็เย็นเหมือนกันแต่เขาก็ยังเอามาใส่เข้าใจไหมคะแอลจะบอกว่าอันนี้คือทูน่านะทุกคนไม่ใช่หมูดิบให้คุณให้หัวเราะนี่มองให้คุณทำหน้ามองยิ้มให้เพื่อนๆหน่อยสิหมูดิบใครจะมากินหมูดิบอ่ะที่เราจะจ่ายตังค์กันแล้วค่ะทุกคนจ่ายตังค์บอก yes ลากมาเลยเนาะเออลากเข้ามาเลยทำเป็นไหมครั้งก่อนพวกเราก็ทำไม่เป็นเหมือนกันเพลงภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เก่งนะแต่ว่าสอนผัวได้อู้ราคาเดี๋ยวนะให้ดูมอสติโต้11เหรียญทุกคนนี่11เหรียญเห็นไหมแล้วก็สปรายต์3เหรียญอันนี้อะไรพอกนาโชของกบนะคะ16เหรียญนาโชก็คือจานนี้16เหรียญนะอันนี้เบอร์เกอร์15เหรียญอะไรเนี่ยเมงอันนี้เมงอันนี้รีน2เหรียญอันนี้ไม่ใช่อันนี้อะไร5เหรียญ9บาทใช่เหรอ5ก็9อันนี้อะไร2เหรียญเข้าไปอันอ๋อมีเวลาแฮปปี้เอาท์เออลดเหรอโอ้เฮ้ยลด2เหรียญทุกคนเห็นไหมนี่เห็นไหมลด2เหรียญก็เป็นแค่53แพ็ค4เหรียญราคานี่ค่ะ57อันนี้แยกกันไหมแยกก็คืออะไรคือสายจ่ายด้วยครึ่งไม่อันนี้คืออันนี้ก็คือสามารถแยกจ่ายกันใช่ไหมYeah. 57 เหรียญ So, this is like the payment mentor. Pay. ไงยูสามารถเอาไปติ๊กได้ Thank you so much. You're welcome. We'll see you next time. Thank you. เขาแบบกู๊ดมากเลยนะคนนี้ทุกคนนี่เขาที่เขาจะบอกเราเลยว่าคุณจะกี่เปอร์เซ็นต์ถ้า 20% ก็11เหรียญให้ 20% เลยเพราะว่าเทคแคร์ดีมากโอเค 20% ทุกคน11เหรียญ12เหรียญโอเคเดี๋ยวนี่ราคานะคะทุกคน57เหรียญอันนี้อะไรทิปนะทิป 11.50 ก็เป็น68อ่ะตีไปสัก70แหมมันออกมาแบบนี้โอ้โหกู๊ดมากเลยอ่ะที่นี่โอ้โหชอบอ่ะตึงเรียบร้อยทุกคนแค่70เหรียญน่ะถ้าไปกินร้านเอเชียนะเป็น100 ยังไม่หมดอันนี้หน่อยค่ะคน
ังกบประทับใจพนักงานมากเลยพนักงานเสิร์ฟเราอ่ะน่ารักมากเป็นกันเองคุยสนุกนู่นนี่นั่นแนะนำกบดีมากเขาก็กบพูดโจ๊กกับเขาไปว่ากบอ่ะเป็นคนดื่มผู้ชายคนนี้เป็นคนกินเขาก็บอกกูไปด้วยกันได้เพราะว่าคนหนึ่งกินคนหนึ่งดื่มนะทุกคนกบก็ยอมรับว่ากบชอบร้านนี้เพราะว่ากบไปร้านฝรั่งหลายๆที่อ่ะก็จะประมาณว่าก็คือส่วนมากที่กบไปอ่ะอย่างเลซี่ด็อกกบขอยกตัวอย่างเลซี่ด็อกอันนี้กบพูดตรงๆไม่ได้ดราม่านะแต่หมายความว่าเลซี่ด็อกเนี่ยเวลาเราสั่งอาหารเครื่องดื่มเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาบินมาวางให้เลย ใช่ไหมเขาเรียกบินเนาะเอาบินมาวางให้เลยให้เราไปจ่ายแต่ร้านนี้ก็คือมันจะมีเครื่องจ่ายโต๊ะใครโต๊ะมันอยู่แล้วคือส่วนมากกบมาย่าเฮาเนี่ยกบก็จะชิวอะทุกคนคุณอำนาจดึงแขนทุกคนมีเส้นอยู่เส้นเดียวนะเนี่ยเป็นสีขาวเนี่ยแล้วมีเส้นเดียวด้วยนะทุกคนเนี่ยที่น่าเยาออกไปดีเป็นขวัญ อย่าท้อนทีนี้ชอบร้านนี้เพราะว่ากบเป็นคนชอบแบบชิลอะทุกคนกบเป็นสายชิลก็คือเขาเรียกอะไรนั่งดื่มนั่งไปเรื่อยๆดูนู่นดูนี่ชิลคุยกันอะไรแบบเนี้ยกบจะเป็นสายชิลทีนี้พอเป็นสายชิลก็ชอบร้านนี้เพราะร้านนี้เนี่ยจะไม่กดดันเราแต่เขาจะเดินมาเรื่อยๆจะมาแบบโอเคไหมเอาอะไรเพิ่มไหมนู่นนี่นั่นแค่นั้นแต่ไม่ได้แบบเอาบินมาวางเพราะว่าโต๊ะของโต๊ะที่นี่ก็คือโต๊ะไข่ต้มมันวันนี้กบกินไปไม่แพงนะปกติยอมรับว่าเราอยู่ในประเทศอเมริกาถ้าเราอยู่อเมริกาหรือว่าอยู่ในรัฐของเขาก็เหมือนบ้านเราถ้าเรากินอาหารโลคอลของเขาเราก็จะได้ในราคาที่ไม่แพงมากแต่ถ้าเรากินอาหารไทยในอเมริกาก็จะร้อยกว่าเหรียญขึ้นเวลากบไปดื่มแบบเนี้ยก็คือร้อยกว่าเหรียญขึ้นแน่นอนแต่ถ้าเราเข้าร้านฝรั่งเราอยู่ในอเมริกาแล้วเราเข้าร้านฝรั่งราคามันก็จะถูกลงนะทุกคนวันนี้กบดื่มไป2แก้วมีอาหารอยู่2จานแค่70เหรียญ นะคะบวกทิปอย่างที่บอกมันแค่ไม่กี่อาหารมันแค่49เหรียญตีไปสัก50เหรียญทิปก็ 20% กบให้ 20% ก็ขออภัยค่ะประมาณ10กว่าเหรียญก็ถือว่า11กว่าเหรียญเนาะทีละครับส่วน50นั่นแหละประมาณนั้นแหละก็ถือว่าประทับใจก็แฮปปี้แอนนิเวอร์ซารีนะคะทีละครับเหมือนกันครับแฮปปี้แอนนิเวอร์ซารีกับรักทีละนะครับกับบ้านอะไรเนาะเดี๋ยวกับบ้านอะไรเนาะกับบ้านไปเอาอะไรของขวัญเหรอแวะไปซื้อของแวะไปซื้อโอเคค่ะทุกคนกับขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่รักอ่ะโอ้ยลิ้นพันกันขอโทษเอาไว้คัด1 2 3คัดขอบคุณมากนะคะทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอของเราค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะรักเพื่อนๆทุกคนค่ะบ๊ายบายคัดนะแต่วิดีโอยังเดินต่อมีนะคะ